ดีค่ะก๊อฟนะคะพรทิพย์มั่นคงค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hello I'm from prison หรือว่าชื่อภาษาไทยว่าสวัสดีนี่มาจากคุกนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันว่าภายใต้สถานการณ์โควิดนะคะตอนนี้เนี่ยใครทำอะไรได้บ้างในคุกเพราะว่าเรื่องนี้เราช่องนี้เราคุยเรื่องคุกเนาะแล้วก็มีข่าวนะคะอัปเดตมาว่าอ้อเขาจะมีการปล่อยตัวนักโทษประมาณ 8,000 คนนะคะที่เข้าเกณฑ์พักโทษและไอเกณฑ์พักโทษพวกนี้ก็จะทำให้นักโทษ 8,000 คนได้ปล่อยมาจากคุกแต่ข่าววันต่อมาก็บอกว่าคนพวกนี้จะได้ถูกปล่อยตัวออกมาประมาณเดือนตุลาคมซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ากว่าจะถึงตุลาคมกี่คนใน 8,000 คนนั้นจะยังปลอดภัยจากโรคหรือว่าไวรัสอยู่หรือเปล่านะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเราทำอะไรไม่ใช่เราสิใครทำอะไรได้บ้างในสถานการณ์แบบนี้นะคะเอาล่ะเรามาคุยกันว่า 1. คนที่มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้นะคะเรื่องการปล่อยตัวนักโทษเนี่ยมีใครบ้างก็คือ 1. กรมราชทัณฑ์ 2. กระทรวงยุติธรรมสองอันนี้แตกต่างกันนะคะมีหน้าที่ไม่เหมือนกันเนาะโอเคเขาอาจจะอยู่ในลำดับที่สังกัดใกล้เคียงกันนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่อันเดียวกันนะคะอ่ะเราจะอธิบายก่อนว่าเอาที่มันแบบว่าเป็นที่ที่เราจับต้องได้ก่อนกรมราชทัณฑ์หรือว่าเราเรียกว่าคุกคุกกว้างไม่ได้คุกต้องแคบๆนะคะไอ้คุกพวกนี้เนี่ยนะคะก็จะถูกกำกับแล้วก็ดูแลโดยกรมราชทัณฑ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่กรมราชทัณฑ์สามารถทำได้ในสถานการณ์นี้ก็คือ 1. ทำให้มีการปล่อยตัวผู้ต้องขังโดยเร็วที่สุดนะคะทั้งผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์พักโทษซึ่งเกณฑ์พักโทษนี่ก็คืออยู่มาแล้ว2ใน3ของโทษเหลือโทษจำคุกไม่เกินกี่อัตราอะไรแบบนี้ที่เขาเร่งทำกันมาแล้วก็มีรายชื่อทั้งหมด 8,000 คนนั่นแหละค่ะที่เขาจะปล่อยออกมาอันนี้ถูกต้องก็คือต้องเร่งปล่อยคนที่สมควรได้รับการปล่อยตัวออกมานะคะต่อมาเกณฑ์พักโทษราชทัณฑ์สามารถเปลี่ยนเกณฑ์การพักโทษได้หรือไม่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากเพราะว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยจะต้องส่งเรื่องเข้าไปอีกทีนึงเพื่อให้มีการพิจารณาเปลี่ยนเกณฑ์การพักโทษนะคะซึ่งมันก็ใช้เวลานานอีกนั่นแหละแต่ถ้าหากว่ามีการเร่งกระบวนการให้คนที่ได้รับการปล่อยตัวที่มีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัวที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการได้รับการปล่อยตัวได้รับการปล่อยตัวได้เร็วขึ้นก็แน่นอนได้เร็วขึ้นนะคะซึ่งมันก็มีข่าวออกมานะบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะกรมราชทัณฑ์น่ะสามารถทำเรื่องการพักโทษอ่ะเร็วขึ้น2เท่าแปลว่าถ้ากรมราชทัณฑ์เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพจริงๆเราก็จะได้เห็นการปล่อยตัวผู้ต้องขังเร็วขึ้น2เท่าเช่นกันนะคะแปลว่า2เท่าที่เห็นเนี่ยมันอาจจะเป็นเกณฑ์ปกติก็ได้แต่ก่อนหน้านี้มันทำช้ากว่าปกติไม่แน่นะนะคะก็ไม่แน่เราอาจจะดูกันว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่ากระบบราชการทำงานเต็มประสิทธิภาพอ่ะมันจะรวดเร็วขึ้นขนาดไหนนะคะอ่ะต่อมาอันนี้คือสิ่งที่ราชทัณฑ์ทำได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ราชทัณฑ์สามารถทำได้ในตอนนี้นะคะก็คือเปลี่ยนเวลาเกณฑ์การเปลี่ยนเวลาให้ผู้ต้องขังเนี่ยสามารถเข้าไปสามารถหนึ่งสามารถออกกำลังกายได้สองสามารถที่จะ อยู่ท่ามกลางแสงแดดได้เพราะว่าเขาก็บอกว่าโควิดเนี่ยมันกลัวเรื่องแสงแดดเนาะเพราะว่าในคุกอ่ะมันค่อนข้างแคบนะคะแล้วก็อากาศมันไม่ได้ถ่ายเทได้สะดวกคือแบบนั่งชิดติดกันจนแบบหายใจแบบว่าเป็นลมหายใจของกันและกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยราชทัณฑ์สามารถทำได้ก็คือให้นักโทษมีเวลาในการออกมา enjoy กับแสงแดดมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นในการออกกำลังกายเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ให้เยี่ยมเนาะเขางดการเยี่ยมเพราะฉะนั้นพอเขางดเยี่ยมเนี่ยมันก็จะมีเวลาเหลือก็คือโดยปกติเนี่ยเราก็ต้องตื่นตั้งแต่เช้านะคะมาล้างหน้าแปรงฟันกินข้าวแล้วก็รอเยี่ยมญาติรอพบทนายทำงานตามกองงานต่างๆแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังมีกองงานอยู่หรือเปล่านะคะแต่ถ้าหากว่าไม่ได้มีกองงานอะไรมากมาย
ก็สามารถให้นักโทษเนี่ยออกกำลังกายได้แล้วก็แบบว่าแบบออกมาแบบ enjoy แสงแดดอ่ะเพื่อให้มันได้รับการฆ่าเชื้ออีกส่วนหนึ่งที่เรือนจำสามารถทำได้ในทุกๆเรือนจำหรือกรมราชทัณฑ์อาจจะสนับสนุนนะคะหรือถ้าใครอยากจะสนับสนุนเรื่องนี้ก็คือด่างทับทิมนะคะสามารถให้นักโทษเอาไปผสมน้ำอาบได้นะคะก็คือแบบอาบน้ำผสมด่างทับทิมมันก็จะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียอะไรได้บ้างนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็สามารถทำได้อีกส่วนหนึ่งก็คือแม็กซ์ปิดปากอันเนี้ยทุกเรือนจำแทบจะทุกเรือนจำก็เข้าใจว่าประมาณ 95% ของเรือนจำในประเทศเรามีกองงานจักรที่ใช้เหยียบผ้าตรุดนะคะและส่วนใหญ่เนี่ยแม็กซ์หรือหน้ากากอะที่ต้องใช้อะค่ะมันก็จะถูกผลิตขึ้นจากกองงานนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าราชทัณฑ์ปรับแผนนะคะในการผลิตหน้ากากอนามัยที่เป็นแบบผ้าเนี่ยจากในเรือนจำและจากนั้นเนี่ยหาพื้นที่สำหรับการฆ่าเชื อีกที่หนึ่งนะคะแล้วก็ส่งไปให้เรือนจำให้นักโทษอะค่ะได้ใช้กันอันเนี้ยก็เป็นไปได้ก็แบบก็ดีมากเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วกำลังการผลิตของเรือนจำอะมีมากเอาเข้าจริงกำลังการผลิตแม็กซ์ปิดปากของเรือนจำมีมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าขาดตลาดเนี่ยสามารถให้เรือนจำช่วยกันผลิตได้แล้วก็หาวิธีการฆ่าเชื้อแล้วก็ส่งต่อที่มันปลอดภัยนะคะเพราะว่าเรือนจำเองไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ด้วยตัวเองเนาะเพราะว่าขนาดความสะอาดของเรือนจำเองมันยังดูแลยากโอเคปะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆ ก็ค่อยๆปรับแผนไปนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ดูว่าเอ้ยเนี่ยถ้าหากว่าเราผลิตได้มากแล้วเราอาจจะแจกจ่ายหรือว่าเราอาจจะให้กับคนภายนอกได้อีกด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าราชทัณฑ์จะมีวิธีการคิดหรือว่าวิธีการบริหารอะไรยังไงซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นวิกฤตในโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับราชทัณฑ์เนาะอ่ะต่อมาก็คือจำนวนสบู่นะคะสบู่เจลล้างมือมีไหมโอกาสซักแมสปิดปากแล้วก็ตากให้แห้งมีหรือเปล่านักโทษคนหนึ่งควรจะมีแมสคนละกี่อันสำหรับก็คิดว่าในหน้าร้อนแบบนี้นะคะก็มีประมาณ2อันแต่ถ้าหากว่ามันเข้าหน้าฝนแล้วเนี่ยอย่างน้อยต้องมีคนละ3อันเพราะว่าพื้นที่ในการตากแดดอ่ะมันไม่ค่อยมีคือแบบผ้าค่ะผ้าเสื้อผ้าเวลาตากเสื้อผ้าปกติอ่ะมันก็ชิดๆกันแบบแออัดมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่ได้มีพื้นที่สำหรับตากแม้ว่าแม็กซ์มันจะอันนิดเดียวอะแต่ว่าบางทีมันก็ไม่แห้งคือเคยประสบมากับตัวเองคือเอาแม็กซ์ไปตากอะคิดว่ามันจะแห้งมันไม่แห้งเพราะว่ามันมีผ้าอื่นอะค่ะมาซ้อนมาทับอยู่มันไม่แห้งเพราะฉะนั้นจริงๆมันควรจะต้องมีแบบสัก3อันต่อคนนะคะต่อมาก็คือสบู่เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะก็คิดว่าโดยปกติเนี่ยหลวงจะมีสบู่แจกให้อยู่แล้วแต่ว่าปัญหาก็คือมันจะทั่วถึงหรือเปล่าแล้วก็จะมีที่เก็บกันหรือเปล่าจะมีเวลาไปล้างมือหรือเปล่าแล้วก็สำหรับเจลล้างมือเคยมีกองงานนะคะที่เขาสามารถผลิตเจลล้างมือคือมีคนภายนอกเข้าไปสอนให้มีการผลิตเจลล้างมืออะไรอย่างเงี้ยแต่การนำเข้าของที่มันเป็นเคมีพันนะคะในเข้าไปในเรือนจำมันไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องแบบว่าดูว่าแบบเรือนจำไหนอนุญาตให้เอาเข้าไปแล้วก็ผลิตเจลล้างมือที่สามารถใช้ได้ในเรือนจำหรือว่าแอลกอฮอล์ที่ใช้ได้ในเรือนจำนะคะเพราะว่าขนาดภายนอกมันยังขาดแคลนเลยข้างในก็น่าจะขาดแคลนเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการบริหารงานภายในนะคะก็คิดว่าอาจจะจองตำแหน่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยในการบริหารนะคะก็ยังไงตำแหน่งนี้ก็ขอจองนะคะก็เชื่อว่าในแนวคิดที่ก็เชื่อว่าราชทัณฑ์นะคะเป็นพื้นที่การผลิตพื้นที่สำหรับแรงงานที่ดีแล้วก็สามารถจะอยู่ในวงจรการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพได้จริงๆถ้าหากว่าเราบริหารดีๆนะคะ
ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะพักไหนสนใจโอเคต่อมานะคะต่อมาคือกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมก็คืออะไรที่เกี่ยวกับศาลอะไรที่เกี่ยวกับการประกันตัวอะไรที่เกี่ยวกับการร้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นกระทรวงยุติธรรมนั่นแหละซึ่งกระทรวงนี้ก็มีหน้าที่อะไรก็ไม่รู้มากมายเต็มไปหมดนะคะยุติธรรมมั่งไม่ยุติธรรมมั่งเราก็ไม่รู้ว่ายังไง นะคะแต่ว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะคะเขาก็สามารถทำอะไรได้บ้างกระทรวงยุติธรรมสามารถทำอะไรได้บ้างในสถานการณ์แบบนี้อ่ะส่วนแรกก็คือกระทรวงยุติธรรมเนี่ยสามารถที่จะให้ประกันตัวคือออกนโยบายนะคะเป็นนโยบายภายในก็ได้ให้มีการอนุญาตให้ผู้ต้องขังที่มีไม่ใช่สิให้ผู้ถูกกล่าวหาที่มีกำลังทรัพย์ในการขอประกันตัวเนี่ยได้รับการประกันตัวออกไปสู้คดีข้างนอกเพื่อไม่ไปเพิ่มความแออัดคือมันจะอีควอค่ะมันจะเท่ากันเลยถ้าสมมติว่าเรือนจำปล่อยคนวันละ5คนเพื่อลดความแออัดของเรือนจำแล้วราชทัณฑ์แล้วกระทรวงยุติธรรมศาลก็ส่งคนที่ก่อคดีใหม่เข้าไปอีก10คนคือซึ่งโดยปกติอ่ะคนมันถูกปล่อยอ่ะมันจะน้อยกว่าคนถูกจับอยู่แล้วเข้าใจป่ะคะเพราะฉะนั้นน่ะคือมันไม่ต่างกันถ้าหากว่ายังมีการเอาคนเข้าไปเพิ่มอยู่นะคือถ้าไม่ใช่คดีร้ายแรงจริงๆอะไรเงี้ยก็ให้เขาประกันตัวไปเถอะค่ะติดกำไร EM อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วกระทรวงยุติธรรมเนี่ยลงทุนไปกับการติดตั้งระบบ EM หรือว่าการระบบไอ้กำไรข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะใช้ให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีประสิทธิภาพจริงหรือเปล่าหมายถึงว่าแบบงบที่ใช้ไปมันได้ของที่ดีหรือเปล่านะคะนี่ไม่แน่ใจแต่ไม่เป็นไรช่างมันอ่ะต่อมาเรามาดูกันว่าเอ้ยเนี่ยถ้าหากว่ามีการให้ประกันตัวแล้วก็มีการให้พักโทษเนาะซึ่งราชทัณฑ์เนี่ยก่อนตอนที่เขาจะให้คนพักโทษให้ปล่อยเนี่ยเขาจะต้องส่งไปที่กระทรวงยุติธรรมอนุมัติอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นการทำงานร่วมกันเนาะก็อาจจะอนุมัติให้เร็วขึ้นได้นะคะแล้วก็จริงๆเรื่องพวกนี้กระทรวงยุติธรรมสามารถออกระเบียบเฉพาะการขึ้นมาได้แต่ด้วยความที่ระบบยุติธรรมของไทยอะค่ะระบบการพิพากษาของไทยอะมันไม่ได้ยึดโยงอยู่กับคนข้างล่างเนาะมันขึ้นมาจากแบบว่าคนที่แบบเขียนกฎหมายมองกฎหมายแบบการศึกษาสูงๆเขาก็ไม่ได้มองว่ามันจำเป็นที่จะต้องทำยังไงมันจะเป็นจำเป็นที่จะต้องจัดการหรือบริหารอะไรยังไงก็เป็นแบบนี้แต่สิ่งที่เราจะต้องโฟกัสจากการถูกปล่อยตัวนะคะในฐานะที่อาจจะเป็นควายแดงอาจจะเป็นติ่งส้มอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณนิยามตัวเองว่าคุณเรียกร้องประชาธิปไตยหรือว่าเห็นอกเห็นใจคนที่เป็นนักโทษการเมืองก็คือใน 8,000 คนที่กำลังจะถูกปล่อยออกมาเนี่ยที่ราชทัณฑ์เสนอรายชื่อมาเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ของคนที่เป็นนักโทษการเมืองอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะคะเพราะว่ามันก็เป็นความลับทางราชการเนาะและเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยการให้ประกันตัวคนที่มีคดีความทางการเมืองคดีความทางความคิดเนี่ยมีการพิจารณาในช่วงนี้หรือเปล่าเพราะว่าคนเหล่านี้อาจจะเป็นคนที่ไม่สมควรที่จะต้องเข้าไปอยู่ในคุกตั้งแต่แรกตามนิยามของเสรีภาพทางการแสดงความคิดเห็นหรือว่าเสรีภาพทางการแสดงออกทางการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราจะต้องมาเรียกร้องกันแหละว่าเฮ้ยอยู่จะต้องปล่อยคนพวกนี้ออกมาก่อนหรือเปล่านั่นแหละค่ะนี่ก็เป็นไอเดียนะคะที่ก๊อฟนำมาเสนอให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วก็ลองดูว่าจริงๆแล้วมีใครสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะส่วนใครก็ตามก๊อฟไม่รู้หรอกว่าในที่นี้เนี่ยคนอื่นๆจะมีญาติ
ที่ติดคุกอยู่หรือเปล่ามีคนที่กำลังรอเขาอยู่หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นในส่วนที่คุณสามารถกำลังรออยู่เนี่ยเราก็อยากให้คุณช่วยกันทำเรื่องนี้ก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องนะคะแล้วก็ช่วยกันลงชื่อเพื่อให้มีการปล่อยตัวนักโทษเร็วขึ้นมีการประกันตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการทำงานร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุขนะคะเช่นการจัดพื้นที่กักตัวสำหรับนักโทษที่กำลังจะถูกปล่อยตัวการจัดพื้นที่กักตัวหรือว่าการจัดพื้นที่รองรับสำหรับนักโทษที่ไม่มีที่ไปอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทำงานร่วมกันกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งอันนี้ค่ะปัญหาพวกนี้ในยามปกติอ่ะมันก็ควรจะต้องมีการโคกันอยู่แล้วเออแต่ก็ไม่แน่ใจว่าทำไมมันไม่ทำงานด้วยกันเออคือมันไม่ทำงานด้วยกันเลยแล้วก็ใช่เขาไม่ได้ทำงานด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นคนที่ออกมาแล้วไม่มีงานทำออกมาแล้วไม่มีบ้านจะกลับเออคำถามของสังคมก็คือเฮ้ยนักโทษอดีตนักโทษออกมาเยอะขนาดนี้พวกเขาไม่มีงานทำพวกเขาก็ต้องเป็นลักเล็กขโมยน้อยสิพวกเขาก็ต้องไปทำชั่วอีกสิไปติดยาอีกสิแต่ประเด็นก็คือคำถามก็คือรัฐเนี่ยมันมีกระบวนการหลังพ้นโทษที่ดีหรือเปล่าเออที่จะทำให้คนไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำแล้วคุกเนี่ยมันฟังก์ชันพอที่จะทำให้คนรู้สึกว่าฉันจะไม่กลับเข้าไปหามันอีกจริงๆหรือเปล่าคือโลกข้างนอกอะค่ะมันอาจจะทุกข์ยากกว่าการอยู่ในคุกก็ได้คนถึงเลือกที่จะทำผิดซ้ำๆหรือคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่มีอะไรแล้วข้างนอกฉันไม่ได้เป็นใครฉันไม่มีตัวตนฉันไม่มีเพื่อนฉันไม่มีอะไรเลยข้างนอกเขาก็เลยทำผิดอีกครั้งนึงแล้วก็เคยชินกับการทำผิดแล้วก็กลับเข้าไปอยู่ในคุกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลับมาที่คำถามที่ว่าคุกมันได้ผลจริงป่าวะหรือมันเป็นแค่พื้นที่เหมือนเป็นถังขยะที่เราแบบว่าเฮ้ยมึงชั่วเอามึงไปใส่ในถังเลยเฮ้ยมึงชั่วมึงเลวก็เอามึงไปใส่ไว้ในนั้นโดยที่ไม่ได้คิดเรื่องการรีไซเคิลเออคือทุกคนคิดว่าเออเขาเดี๋ยวมันก็จะย่อยสลายไปเป็นปุ๋ยเองอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมว่าทุกคนมีวันพ้นโทษเนาะเออคำถามก็คือหลังพ้นโทษแล้วเราต้องเอายังไงทุกคนในสังคมเกลียดและกลัวคนที่เคยติดคุกได้แต่อย่าลืมว่าพวกเขาก็เป็นคนเหมือนกันกับเรานี่แหละเขาออกมาเขาก็อยากได้รับพื้นที่ได้รับการยอมรับแล้วก็ถ้าหากว่ามันมีพื้นที่สำหรับเขาจริงๆหรือถ้าหากว่าคุกอ่ะมันเป็นพื้นที่ที่ดีพอสำหรับการเปลี่ยนแปลงตัวเองของคนจริงๆไม่มีใครอยากกลับไปติดคุกหรอกค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาฟังเรื่องของคุกกันต่อเนาะในส่วนอื่นๆแต่นี้ก็จะเป็นข้อเสนอแนะแล้วก็ข้อคิดเห็นของก๊อฟนะคะที่อยากจะมาเล่าให้กันฟังเนาะถ้าหากว่าใครอยากจะฟังเรื่องคุกอีกนะคะเดี๋ยวจะมีการจัดรายการนะคะกับคุณแบงค์หมอลำนะคะฮะว่าแบบว่าเอาตัวรอดยังไงเอาตัวรอดยังไงกับสถานการณ์ที่มีโรคระบาดในคุกรอดยังไงในยุคที่คุกมีโรคระบาดนะคะรอดกันมายังไงพวกฉันเนี่ยรอดกันมายังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราอยู่รอดกันได้ยังไงในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดในคุกนะคะวันนี้ค่ะวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะสมควรแก่เวลาแล้วแล้วก็ถ้าหากว่ามีอะไรที่เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดปักตะไคร้ด้วยนะคะตอนนี้ช่องยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะแต่ว่าอย่าลืมกด Subscribe ไว้นะคะเผื่อว่าจะมีคลิปใหม่ๆให้ได้ฟังกันนะคะแล้วก็จะมีประสบการณ์อะไรมาเล่าให้กันฟังวันนี้นะคะก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ